สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าเสื้อผ้าร้องพัสดุชื่อดังมาส่งช้ามีลิงเด้งให้เช็คสุดท้ายถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชีวันที่21พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาที่สำนักงานกฎหมายธนิดาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนางสาวนิตยาลือแสนผู้เสียหายอายุ33ปีอาชีพแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นำหลักฐานเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับนางสาวธนิดาหรือทนายความนินูหลังจากรอรับพัสดุข้าวเม่า2กิโลกรัมที่สั่งน้องสาวซื้อที่จัดส่งมาจากบริษัทขนส่งพัสดุชื่อดังตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนผ่านไป8วันของไม่มาส่งจากนั้นได้ถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นบริษัทขนส่งชื่อดังส่งลิงก์เช็คเลขพัสดุผ่านทางข้อความ SMSจึงกดเข้าไปดูเพื่อเช็คพัสดุหลังจากกดลิงก์เข้าไปเครื่องค้างถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชีจำนวน 73,370 บาทจึงเดินทางเข้าแจ้งความไว้ที่สน.บางชันนางสาวนิตยาผู้เสียหายเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6พฤศจิกายนน้องสาวตนได้ส่งข้าวเม่าจำนวน2กิโลกรัมในราคา435บาทผ่านบริษัทขนส่งชื่อดังตนก็ตั้งตารอที่จะกินข้าวเม่าของน้องสาวปรากฏว่าผ่านไป 7-8 วันของไม่มาส่งสักทีจนกระทั่งถึงวันที่14พฤศจิกายนได้มี SMS เข้ามาในมือถืออ้างเป็นบริษัทขนส่งพัสดุชื่อดังส่งลิงก์เช็คพัสดุให้ตนจึงเห็นว่าอาจมีปัญหาในการส่งข้าวเม่าของน้องสาวจึงกดเข้าไปดูก็พบว่ามีการให้กดเริ่มต้นกดเปิดใช้งานแอปหลังจากตนกดเข้าไปก็มีพนักงานโทรหาตนให้ทำตามที่แอปบอกจากนั้นเครื่องก็ค้างสักพักหน้าจอก็ขึ้นแอปพลิเคชันบริษัทขนส่งเด้งมาอยู่2อันอยู่บนหน้าจอต่อมากดเข้าแอปไปก็ขึ้นเป็นนโยบาย3ข้อที่ทางแอปแจ้งหลังจากนั้นไม่นานแอปธนาคาร SCB ของตนแจ้งเตือนว่าธนาคารตรวจพบการเข้าถึงและแอปก็เข้าไม่ได้ซึ่งตอนนั้นตนกำลังขายเสื้อผ้าอยู่ในห้างพอดีจึงรีบเดินขึ้นไปที่ธนาคารให้ตรวจสอบเงินในบัญชีทางธนาคารก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้ทำการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเงินในบัญชีถูกมิจฉาชีพแฮกเข้าระบบมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยของนายเอกชัยประจงรำโดยเงินได้โอนออกไป2รอบของวันที่14พฤศจิกายนรอบแรกเวลา 13:28 นจำนวน 49,990 บาทและรอบที่2เวลา 13:29 นจำนวนเงิน 23,380 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,370 บาทเกลี้ยงบัญชีซึ่งเป็นเงินเก็บที่ได้จากการขายเสื้อผ้าของตนมาเป็นจำนวนหลายเดือนนางสาวนิตยากล่าวต่ออีกว่าในกรณีนี้ตนเป็นคนระมัดระวังมากอยู่แล้วมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบออนไลน์แต่มันบังเอิญมากที่น้องส่งเข้าเม้ามาแล้วไม่มาสักทีรอประมาณ 7-8 วันแล้วมีลิงก์ดังกล่าวขึ้นมามันจึงกลายเป็นเวลาเหมาะสมกันพอดีจึงกดเข้าไปดูกลายเป็นว่าเข้าทางมิจฉาชีพซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าทางมิจฉาชีพทราบข้อมูลตนได้อย่างไรหลังจากถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชีแล้วทางข้อความลิงก์ที่ส่งมาและเบอร์โทรของมิจฉาชีพก็หายไปเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ